flame on max. I'ma keep it going till there ain't none left. Going till there ain't none. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't none left. Going till there ain't none. Keep the flame on. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อฟเมกะโมโตครับผมเบนซ์เมกะโมโตครับคุณเบนซ์คุณก๊อฟไม่มีปลาวาฬเข้ามาบ้างเลยเหรอครับวันนี้จัดให้นะครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนที่รอเจ้าปลาวาฬอยู่นะครับวันนี้จัดให้เป็นสีดำด้วยครับผมต้องบอกว่าดูมีพลังดูมีอำนาจมากใช่ฮะเป็นรถของคนใหญ่คนโตเก่าไม่เอ่ยนามแล้วกันนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้า Mercedes-Benz นะครับ W140 ตัวนี้จะเป็น S280 ปี94นะครับออปชันทุกอย่างใช้ได้ใช่ฮะประตูดูดทุกบานมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับเอาละคุณผู้ชมครับต่อมานะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะมาชมเจ้าปลาวาฬคันใหญ่โตอลังการแบบนี้กันนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าฮะครับผมก็ขอเริ่มที่โลโก้ดาวลอยของ Mercedes-Benz นะครับบ่งบอกถึงความหรูหราของ Mercedes-Benz คันนี้นะครับกระจังหน้าโครเมียมนี่สภาพสวยงามนะครับเงาวับเลยไม่มีซี่หักฟันหล่อนะส่วนโลโก้นี่ก็ที่พี่ก๊อฟบอกไปของผู้มีตำแหน่งการงานนะครับผมแล้วก็ทะเบียน247เป็นเลข3ตัวสวยๆก็ให้ไปเลยนะครับผมแล้วก็นี่ตรงนี้ตรงคิ้วโครเมียมนี้สภาพสวยงามนะครับไม่มีบุ๋มไม่มีรักยิ้มไม่มีโคตรงอนะครับไฟหน้าสภาพสวยงามนะครับผมไม่มีแตกนะครับผมไฟมุมสภาพสวยงามนะครับผมครับผมแล้วก็คันนี้ที่เป็นปี94คันนี้เป็นตัวกลับร่องแล้วนะก็นี่นะครับผมนี่มีร่องตรงนี้ที่จะไม่เหมือนตัวกลับเรียบใช่ฮะครับผมนี่สภาพล้อ Mercedes-Benz หรือว่าสภาพสวยงามนะครับผมดอกยางลึกๆใช้งานได้อีกนานเลยครับครับผมต่อมานะฮะมาถึงที่สีตัวถังนะฮะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยว่าสีคันนี้นะมีตำหนิการใช้งานเล็กน้อยเท่านั้นใช่ครับไม่ต้องไปเก็บไม่ต้องไปทำอะไรเลยโดยรวมของเขาสีดำหรือว่าอะไรแบบนี้ของเขายังเขาเรียกว่ายังช้ำอยู่ใช่ดูสีสวยมากยังเงามากอยู่นะครับผมนะทุกอย่างนะสภาพดีครับครับผมนี่นะครับตัวกลับรองแนบสนิทนะคิวโครเมียมตรงนี้นี่สภาพสวยงามนะครับไม่มีหินไม่มีงอนะครับใช่ฮะตัวถังนี้ก็สภาพสวยงามเช่นกันคิวโครเมียมข้างบนนี่ก็สภาพสวยงามเช่นกันครับตัวล้อหลังเดิม Mercedes-Benz ก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับล้อหลังดอกยางก็ยังใช้งานได้อีกนานเช่นกันครับมาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างคุณผู้ชมฮะครับผมก็นี่นะครับเลนไฟหน้าสภาพสวยใสเช่นกันนะครับรีเฟลคเตอร์ข้างในสภาพสวยงามเลยคิ้วโครเมียมบอกเลยนี่สวยมากนะไม่มีบิดงอไม่มีหลักยิ้มนะครับครับผมไฟมุมเลี้ยวสภาพสวยงามฝั่งนี้แดดเข้าเต็มๆบอกเลยนี่เห็นไหมซิมเมทริกขึ้นสวยงามสวยนะคุณผู้ชมนะฮะจะเห็นประกายนะเงาของเขานะครับผมแล้วก็เป็นล้อ Mercedes-Benz นะครับดอกยางก็ใช้งานลึกๆได้นานเช่นกันครับครับผมมาตัวถังนะเดิมบางเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะดูนะแล้วก็ภาษีของเขาคันนี้นะธันวาธันวาปี2565เกือบปีใช่ฮะเรียกได้ว่าใช้ได้ไปเต็มๆปีเลยดีกว่าใช่ครับผมก็นี่นะครับเห็นไหมสีแดดเข้าฝั่งนี้นะสีขึ้นประกายเมทัลเล็กสวยงามนะครับโครเมียมนี่เงาสะท้อนแดดสวยงามมากนะครับครับผมโครเมียมข้างบนนี่ก็สภาพสวยงามเช่นกันครับโอ้โหงามกันไปเลยต้องบอกเลยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งรุ่นนะที่ทุกวันนี้หายากแล้วแล้วราคาขึ้นด้วยนะใช่ครับขึ้นตลอดนะใช่แล้วขึ้นตลอดนะใช่ครับแล้วก็นี่นะครับล้อหลัง Mercedes-Benz สภาพสวยงามเช่นกันครับมาถึงด้านบ้านท้ายเจ้าใหญ่ยักษ์คันนี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับผมก็นี้นะครับขอเริ่มที่ไฟท้ายฝั่งซ้ายนะบอกเลยสภาพสวยใสนะครับสภาพสวยงามเลยครับโลโก้ S280 ก็ยังอยู่นะครับในสภาพสวยงามนะครับโลโก้ Mercedes-Benz ไฟทั้งไฟท้ายด้านขวาก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับคิ้วโครเมียมเห็นไหมเงาวับเลยไม่มีบิดไม่มีงอไม่มีหลักยิ้มนะครับครับผมถือว่าสภาพสวยงามเลยแล้วก็นี่ไฮไลท์ของรุ่นนี้อีกอย่างที่ต้องมีทุกคันปึ๊บแง่ก็ลินแลบใช้ลินแลบใช้งานได้ปกตินะครับโอเคครับห้องเก็บสัมภาระนะเดิมๆนะฮะผู้ชมครับผมพรมทุกอย่างสวยงามเป็นพรมเดิมของเขานะฮะผู้ชมครับผมดูข้างล่างนี่นะครับตัวเครื่องมือก็นี่นะอยู่กับก็อยู่กับทุกชิ้นนะครับผมใช่บ้างใช่แล้วก็นี่ปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่องเก็บของครับผมปิดช่องนี้ก็จะเป็นนี่ยางอะไหล่ก็ยังอยู่นะครับผมแล้วต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะฮะครับผมเสร็จแล้วมันแลบได้มันต้องเก็บได้ปุ๊บแล้วพี่ก๊อฟอย่าเพิ่งไปไหนๆอยู่ตรงท้ายแล้วขอเสาถอยเลยดีกว่าโอเคนะฮะคุณผู้ชมฮะสักครู่นะครับเมื่อรถนะฮะมันจะต้องพร้อมทุกอย่างนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะดูเสาถอยกันนะฮะปั๊บ
เนี่ยซ้ายขึ้นขวาขึ้นนะครับคุณผู้ชมนะมาดูอีกความเดิมของ Mercedes-Benz คันนี้นะครับผมนี่กระจกหน้า Mercedes-Benz นะครับอ่ะมากระจกข้างเดี๋ยวจะให้ดูพร้อมประตูดูดไปเลยทีเดียวเลยดีกว่าครับนี่เนี่ยโลโก้ Mercedes-Benz นะอ่ะมาดูบานหน้าฝั่งซ้ายเปิดปุ๊บปิดเข้าไปดูดนิ่มๆ นะครับผมใช้งานได้ปกตินะหน้าฝั่งซ้ายนะแล้วก็กระจกหลังซ้ายนี่โลโก้ Mercedes-Benz นะแล้วก็บานเล็ก Mercedes-Benz นะครับมาประตูดูดเปิดออกปิดเบาๆนุ่มๆครึบเนี่ยดูดใช้งานได้ปกตินะครับครับผมกระจกบานหลัง Mercedes-Benz นะครับกระโปรงหลังเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วมาประตูหลังเลยดีกว่านี่หลังขวานะครับผมบานเล็กนะ Mercedes-Benz บานใหญ่ Mercedes-Benz อ่ะเปิดประตูประตูดูดเปิดปิดนุ่มๆเบาๆครึบแหมใช้งานได้ปกติครับบานหน้าฝั่งขวาคนขับ Mercedes-Benz อ่ะประตูดูดเปิดปิดนี่นุ่มๆครบทุกบานครับมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะครับผู้ชมครับครับผมเครื่องยนต์คันนี้นะครับก็จะเป็นรหัส M104-2800cc นะครับเป็นแบบสูบเรียงครับผมครับผมก็ดูนี่เลยนี่เห็นไหมครับว่าห้องเครื่องแห้งๆนะครับใช่ฮะผู้ชมฮะแล้วก็ต้องดูนะฮะคุณเห็นไหมห้องเครื่องเดิมๆแบบนี้นะทุกอย่างคานเครื่องนี่เพจนี่เพจนะเพจเดิมยังอยู่ครับผมทุกอย่างนะสติกเกอร์นะฮะผู้ชมครับและอย่างที่ผมบอกนะว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันล้วนนะผมรับประกันเลยนะว่าคันนี้เดินทางกันได้น้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับผู้ชมครับผมมาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างดีกว่านะครับผมครับผมอนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายนะฮะครับผมแผงประตูด้านซ้ายนะครับข้างบนนี้นะเป็นหนังแบบหมุนนุ่มเห็นไหมสภาพสวยงามนะครับนี่ลายไม้นี่สวยงามมากนะครับไม่มีแตกนะครับมือเปิดโครเมียมสวยงามแผงประตูข้างที่เป็นหนังยนต์ก็สวยงามนะครับมือเปิดตรงนี้สวยงามนะครับผมปุ่มตรงนี้สภาพสวยงามช่องลำโพงเล็กลำโพงใหญ่สมบูรณ์ใช้งานได้ปกตินะเสียงออกปกตินะครับแล้วก็ไฟมุมประตูนี้ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ติดนะแผงผ้าตรงนี้นี่ขาวสะอาดนะครับพี่เบนซ์กระจกไฟฟ้าครับกระจกครับผมลงฮะ2ชั้นนี่นะครับผมไม่ช่วงก่อนนะนี่เป็นกระจก2ชั้นแท้โรงงานนะครับผมก็ยังอยู่ปกตินะครับครับผมขึ้นก็ใช้งานได้นะขออนุญาตลงอีกทีนะฮะเพื่อปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าครับผมซ้ายครับขวาฮะขึ้นครับลงครับผมเอาละครับคุณผู้ชมฮะมาถึงด้านภายในรถคันนี้กันบ้างดีกว่านะครับคุณลองดูดิว่าหนังของเขาเนี่ยการรักษาของเขาดีขนาดไหนสวยมากใช่ครับมากนะคุณดูนะฮะไม่มีแตกไม่มีขาดได้ไม่มีร่นทุกอย่างอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสวยเพอร์เฟคจริงๆทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงนะคุณผู้ชมฮะต่อมาฮะก็ต้องเทียบระบบไฟฟ้าครับครับผมเริ่มจากเดินหน้านะครับถอยหลังกระดกข้างหลังขึ้นลงกระดกข้างหน้าขึ้นลงล้องน่องนะครับผมนี่หุบเข้านี่ดันออกนี่ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็พนักพิงพนักพิงขึ้นเอ็นลงหัวหมอนขึ้นลงใช้งานได้ปกติครับเอาละฮะคุณผู้ชมฮะมาถึงแดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้ากันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับผมอย่างแรกเลยต้องบอกว่าทีมลายไม้สวยมากนะฮะคุณผู้ชมนะเพอร์เฟคเลยนะฮะไม่แตกไม่ล้านะฮะคอนโซลนะฮะสวยนะจึงเป็นหนังเดิมๆจากโรงงานนะโหรูปแล้วได้อารมณ์ที่สุดเลยนะคุณผู้ชมครับสวยงามที่สุดฮะต่อมานะฮะที่ชุดช่องแอร์ของเขานะฮะคุณผู้ชมครับก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะฮะคุณผู้ชมลงมาตรงคอนโทรลตรงกลางนะฮะคุณผู้ชมครับระบบทุกอย่างนะของเขาก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะฮะแล้วก็ได้วิทยุเป็นซีดีมาเรียบร้อยนะครับผมระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติฮะแล้วก็ทีมลายไม้ทุกอย่างสวยงามครับต่อมาก็จะเป็นเขาเรียกว่าแขนที่เท้าแขนนะคุณผู้ชมครับผมเปิดหน่อยครับไอ้คุณผู้ชมฮะก็จะมีพวกรีโมทคอนโทรลอะไรต่างๆนะคุณผู้ชมแล้วก็ช่องล่างครับผมเปิดขึ้นมาปุ๊บเจออะไรเนี่ยนี่เปิดปุ๊บนี่ก็ยังอยู่ปกติครับผมตัวมันก็เลื่อนปิดได้ปกติเลยมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะคุณผู้ชมครับครับผมก็นี่นะครับลายหนังฝั่งนี้นะสภาพสวยงามนะครับเป็นบูดนุ่มนะครับลายไม้นี่ถือว่าสภาพสวยงามนะครับแผงข้างประตูนี้เป็นหนังย่นก็สภาพสวยงามนะครับมือเปิดโครเมียมปุ่มไม่มีหักนะครับช่องลำโพงไม่มีแตกหักนะครับผมพี่เบนซ์กระจกไฟฟ้าหน่อยครับครับผมลงฮะให้ดูกระจกด้วยครับครับผมนี่เป็น2ชั้นนะแท้โรงงานนะครับครับผมขึ้นนะฮะขออนุญาตลงอีกครั้งนะฮะเพื่อปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าครับผมครับผมขวาครับซ้ายครับขึ้นครับลงครับเป็นไงกันบ้างใช้งานได้หมดนะฮะครับมาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนะฮะต้องเบาะใหม่กริ๊ดจริงใช่ครับผมลองดูนะ
หนังทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากนะคุณผู้ชมได้ไม่มีร่นนะเบาะไม่มีซุดทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงนะสวยงามที่สุดผมบอกเลยนะคุณผู้ชมต่อมาก็ต้องเทสระบบไฟฟ้าฮะครับผมนี่นะเริ่มจากเดินหน้านะครับถอยหลังกระดกหลังขึ้นกระลงกระดกหน้าขึ้นลงแล้วก็ลองน่องนะครับผมยืดออกเก็บเข้านี่ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็นักพิงขึ้นลงแล้วก็หัวหมอนขึ้นลงนี่ใช้งานได้ปกติครับมาถึงด้านพวงมาลัยกันบ้างนะฮะต้องบอกเลยนะคุณลองดูทีมของเขาเดี๋ยวโหสวยงามนะเงาแวบเลยนะไม่มีแตกไม่มีชำรุดเลยนะพวงมาลัยของเขาเนี่ยสวยงามที่สุดเลยนะโลโก้ชัดเจนแบบนี้นะคุณผู้ชมอ่ะต่อมาที่ด้านใหม่นะคุณผู้ชมนะสวยสวยใสใสกริบกริบแบบนี้นะคันนี้วิ่งมาเพียง 257,694 กิโลเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆนะยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไม้เด็ดขาดนะคุณผู้ชมครับผมอ่ะมาดูบนหัวผมกันบ้างนะฮะสวิตช์อะไรต่างๆมันเยอะแยะไปหมดเลยนะเปิดนะฮะไฟติดนะครับไฟติดนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็ไฟประตูไฟประตูข้างซ้ายไม่ติดนะผมบอกกันนะข้างซ้ายไม่ติดนะไปเปลี่ยนหลอดเราเองนะครับผมคุณผู้ชมครับนอกนั้นก็ใช้งานได้นะครับผมมาก่อนดูภายในพี่ก๊อฟขอกลับมาด้านหน้าอีกหน่อยนึงดีกว่าอ่ะเมื่อกี้พอดีผมเห็นมันมีรอยดำๆหน่อยตรงนี้นะเดี๋ยวขอลองดูนะจิตนี่เห็นนะออกนะนี่เช็ดเบาๆเองออกแล้วนี่มันไม่ได้ขาดนะมันเป็นแค่แบบโซโปกนิดนึงนี่ๆๆเฮ้ยอย่าให้เห็นโลโก้เขาดิเออมาขายของให้เขาไงติดต่อเลยนะติดต่อค่ายสปอนเซอร์มาได้เมื่อกี้อ่ะขวดเมื่อกี้อ่ะนี่ออกนะเห็นมั้ยนี่นี่ขาวสะอาดแล้วนะไม่ได้ขาดนะนะลองฉีดทีดิอ่ะอีกทีปิดเงี้ยเหรออ่ะเอออันนี้เขาเรียกน้ำยาพิเศษนี่นี่คีนให้ดูนะครับผมนี่ออกนะเห็นไหมรอยดำๆเมื่อกี้หายไปแล้วขายก็แพงนั่นน่ะไม่ถูกมันน่ะบอกเป็นสปอนเซอร์ดิโฆษณาเข้าโฆษณาต้องเข้าอ่ะมาถึงทางประตูด้านหลังขวามือนะคุณผู้ชมครับครับผมก็นี่นะครับหนังข้างบนนี่นะก็สภาพสวยงามนะครับลายมาหนีเงาสวยนะครับแผงประตูด้านข้างที่เป็นรอยย่นก็สภาพสวยงามนะครับมือเปิดมือคมเมี่ยมสภาพสวยงามเลยแล้วที่เคเบิลกดปุ๊บนี่ใช้งานได้ปกตินะครับไฟมุมประตูนี้สวยงามติดปกตินะครับไม่แตกนะช่องลำโพงเล็กตรงนี้ก็สมบูรณ์ไม่มีแตกนะครับกระจกไฟฟ้าลงนี่นะครับกระจก2ชั้นแฮร์โรงงานนะก็ยังอยู่นะครับขึ้นลื่นๆปกติเลยครับมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยว่าสภาพสมบูรณ์นะหนังทุกอย่างสวยงามนะไม่ขาดนะคุณผู้ชมแล้วก็พิมพ์ลายไม้ทุกอย่างไม่มีแตกเลยนะครับผมด้านล่างสวยงามนะที่เขียบุหรี่ก็ยังอยู่นะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์มากนะครับคุณผู้ชมต่อมาก็ระบบไฟฟ้านี่ลงครับผมขึ้นครับผมใช้งานได้ปกตินะฮะแล้วก็แถวที่2ของเขาเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เย็นนะเพราะว่าของเขามีแอร์นะฮะด้านหลังนะฮะสามารถคอนโทรลลมได้นะฮะผู้ชมมาถึงเบาะกันบ้างนะฮะเบาะนั่งด้านหลังนะคุณผู้ชมนั่งเต็มตูดนั่งสบายนั่งนุ่มจริงนะสไตล์เอสคาร์อยู่แล้วครับผมคุณดูนะสภาพนะหนังของเขาดีนะไม่แตกไม่ขาดนะได้ไม่มีร่นยังถือว่าอยู่ในสภาพที่ผมบอกเลยว่าสมบูรณ์และสวยนะคุณผู้ชมพนักพิงนะฮะเรียบร้อยดีนะทุกอย่างครับผมพอมองมาด้านหลังก็จะเห็นม่านนะครับผมผมอยากจะให้เอาลงหน่อยได้ไหมครับพี่อุ้มตามนึงนะนี่ลงครับผมลงกว่าพี่เบนซ์เอาหัวหมอนขึ้นเลยดีกว่าผมจะได้เอาลงทีเดียวเลยนะครับชมครับหัวหมอนอึ๊บต้องบอกนะว่ามันเอามือดึงขึ้นจากโรงงานนะแต่เวลาลงเรากดที่สวิตช์ได้เลยครับผมปึ๊บนี่ใช้งานได้ปกติครับขึ้นมาตรงนี้ผมให้ดูนะกล่องพยาบาลเขาก็ยังอยู่นะเปิดขึ้นมานะแต่ว่าไม่มีชุดปฐมพยาบาลนะคุณชมครับแต่จะให้ดูว่ากล่องเขายังอยู่และสมบูรณ์นะคุณชมต่อมาฮะของเขาก็จะมีนี่เท้าแขนนะคุณชมเปิดลงมาได้พอเปิดขึ้นบนปึ๊บก็จะวางของได้แล้วก็วางแก้วน้ำได้2ใบนะครับคุณผู้ชมนี่สกัลลาข้างในก็ยังสวยงามนะโทษทีนะครับครับพอดีบนหัวผมเริ่มรีวิวอีกอย่างฮะก็คือไฟแต่งหน้าครับคุณผู้ชมครับนี่มันกระจกแต่งหน้านะซึ่งไฟก็ยังติดอยู่นะครับฝั่งขวามือผมครับผมไฟติดมีกระจกนะครบนะสมบูรณ์แบบนะฮะครับผมต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ารถคันนี้ไม่ได้ว่าแอร์เย็นอย่างเดียวครับแต่ฟิล์มมืดจริงๆมืดข้างนอกเนี่ยจ้าเลยนะอุ้มลองเปิดดีข้างนอกจ้าป่ะตอนเนี้ยจ้านะดูดิโอ้โหแล้วปิดขึ้นมา โอ้โหจะมืดไปไหนเนี่ย
ดูแบบเป็นส่วนตัวเลยนะใช่แบบชอบฟิล์มทึบๆหน่อยดูมีดูดีมีบารมีอย่างมากรีแอร์หน่อยรีเริ่มในเริ่มครับนี่หน้าจอก็ติดครบปกตินะใสใสคลิปเลยครับผมอันนั้นน้ำมันนะใช่ที่แดงอยู่นี่ตรงนี้น้ำมันน้ำมันโชว์ให้เห็นไงว่าน้ำมันต่ำเนี่ยหลอดยังใช้ได้ปกติอยู่หาคนมาเติมให้อยู่ใช่ไหมฮะสวยงามมากทุกอย่างสวยนะครับใช่โอ้โหแล้วก็นิ่มสบายมากนะครับเป็นส่วนตัวจริงๆสำหรับรถคันนี้นะครับโอ้โหยังไม่พอยังมาส่วนตัวให้พอประมาณขึ้นประมาณขึ้นอีกเสริมความมืดเข้าไปอีกเห็นไหมฮะนิ่มรถจักรเด็กนี่หรอเฮ้ยเด็กอะไรเด็กอะไรดูสิไฟเห็นไหมฮะโอ้โหยังใช้ได้อยู่นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคือต้องบอกว่าหลายๆคนเดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ใช้ประวันเพราะรู้สึกว่าตัวเองนั่งสบายแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ดูดีเป็นรถที่ดูดีตลอดกาลและเป็นรถที่ได้รับความนิยมกันทั่วโลกนะตอนนี้คนทั่วโลกก็ยังเล่นกันอยู่นะครับจัดหน่อยสิไปยังเอ้ยมาแล้วเว้ย280นะครับค่อยๆมานะครับ104เป็นไงเฮ้ยพอเวลามันมาแล้วมันมามันมาแล้วมันมาเลยประวานอ่ะใช่เพราะด้วยตัวถังเขาใหญ่แล้วใหญ่เครื่อง280มันก็อาจจะรอรอบนิดนึงใช่แต่พอเวลามันมาแล้วมันก็มาแบบเนี้ยใช่มาเป็นชุดอ่ะดูนะนะแต่ก็คือ S280 เนี่ยก็คือจะใหม่สุดของประวาน S280 S320 ใช่นะครับก็เครื่องยนต์เนี่ยถือว่าเขาเรียกว่าสมบูรณ์ในพละกำลังของเขาเนี่ยแหละเพราะมีกฎก็คือขึ้นนะขึ้นแบบเรื่อยๆเลยอ่ะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันจะอาจจะหน่วงนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่ว่าบอดี้เขาใหญ่เนอะแล้วซีซีมันประมาณ 2,800 เนี่ยมันอาจจะนิดนึงแต่พละกำลังบอกเลยนะว่าสมบูรณ์ในพละกำลังของเขานะครับแล้วก็มีเกียร์เปลี่ยนเกียร์ก็เปลี่ยนเกียร์นิ่มปกตินะครับไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดนะครับใช่ส่วนช่วงล่างเนี่ยเงียบคลิปเลยไม่มีกุกกักกุกกักเลยครับแล้วก็ฟิลบอกเลยนิ่มมากนิ่มแบบสมกับความการเป็น S Class เลยทีเดียวถ้าสำหรับคนที่แบบเขาเรียกว่าหลับง่ายอย่าขับคันนี้ผมแนะนำนะครับคันนี้ทั้งแอร์เย็นฟิล์มมืดเพลงเพราะนั่งนิ่มนวลเดี๋ยวจะหลับในเอาจะหลับแล้วก็เมื่อกี้อย่างเงี้ยยังไม่ได้ให้ดูก็คือครูสคอนโทรลเดี๋ยวแป๊บนึงไงพอดูรถมันยังไม่โล่งสี่สิบแล้วให้ถึง40นี่40แล้วนะยกกันขูดขึ้นนี่เอาเท้าออกนี่นะเห็นไหมความเร็วใช้งานได้ปกติครับผมครบนะครับใช่แล้วก็อีกอย่างของ S Class ที่ผมจะชอบพูดหรือว่าผมชอบคันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับที่มันลองคอยคือตอนถ่ายมันไม่ได้เบี้ยวนะคือมันปรับได้สำหรับบางคนชอบอย่างนี้ใช่แต่ผมเป็นคนจะชอบให้มันหนุนคองี้ใช้งานได้ปกติก็หลับกันพอดีใช่ซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามวยเด็ดขาดผมบอกเลยนะว่าปลาวานตอนนี้เนี่ยนานๆทีจะเข้ามาเพราะว่าราคาเขาขึ้นใช่นะครับเราก็เลยไม่ค่อยได้เอาเข้ามาเท่าไหร่นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า W140 S280 ปลาวานสีดำที่ทุกคนถามหากันอยู่ว่าผมอยากได้สีดำวันนี้เมกะโมโตจัดให้อย่าลืมนะกระจก2ชั้นด้วยจัดไปเลยราคา 279,000 บาทครับผมเดี๋ยวจะลองเช็คยอดไฟแนนซ์ให้ดูอีกทีนึงว่าปีนี้ไฟแนนซ์เขายังรับจัดอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดไฟแนนซ์ยังรับจัดอยู่เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกะโมโตครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านเมกะโมโตนะครับ